ในกรณีที่เนื้อหาในเอกสารมีลักษณะเป็นหัวข้อย่อยก็สามารถจัดรูปแบบเนื้อหาให้มีตัวเลขนำหัวข้อหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยได้โดยเลือกข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการจัดรูปแบบเลือกไอคอน Numbered List เพื่อเลือกหัวข้อย่อยแบบตัวเลขหรือเลือกไอคอน Bullet List เพื่อเลือกหัวข้อย่อยแบบสัญลักษณ์โดยจะมีรูปแบบของหัวข้อย่อยให้เลือกหลายรูปแบบด้วยกันคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการหรือเลือกรูปแบบเพิ่มเติมโดยคลิกเลือกหัวข้อย่อยแล้วคลิกคำสั่ง Format เลือก Bullet and NumberingList Options และ More Bullet ซึ่งเราสามารถหารูปแบบ Bullet ที่ต้องการได้เหมือนกับการแทรกสัญลักษณ์พิเศษคือจากกลุ่มตัวเลือกหรือ Catalog หรือใช้วิธีการพิมพ์คำค้นหรือวาดภาพ Bullet ก็ได้เมื่อพบ Bullet ที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกภาพ Bullet นั้นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของเราก็จะเปลี่ยนไปตามแบบที่เราต้องการการเลือกใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยควรเลือกใช้รูปแบบเดียวกันทั้งเอกสารเช่นหัวข้อใหญ่ใช้เป็นตัวเลขหัวข้อย่อยขั้นที่1ใช้เป็นตัวอักษรหัวข้อย่อยขั้นที่2ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยวงกลมทึบก็ควรใช้แบบเดียวกันทั้งเอกสารอย่างนี้เป็นต้นนะคะ